วางแผนการเงินไปแล้วนะคะความฝันเนี่ยเป้าหมายจะบรรลุหรือไม่เนี่ยขาดไม่ได้นะคะตอนที่3ค่ะคุณวินัยเชื่อมั้ยตอนที่3คือก็เป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติอย่างมีวินัยนะคะไม่งั้นก็ยังฝันเหมือนเดิมฝันเหมือนเดิมค่ะนะคะใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันยากเหลือเกินที่จะต้องเก็บเงินแบ่งเงินออมเงินทำไมยากก็ต้องบอกว่ามีตัวช่วยเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมเป็นรายเดือนนะคะหรือว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนลักษณะหักบัญชีเป็นรายเดือนมีหลายทางเลือกใช่ไหมมีหลายทางเลือกที่เป็นตัวช่วยสามขั้นตอนในการปลูกความมั่งคั่งแม่จูนก็ยืนยันแล้วว่าความมั่งคั่งนั้นปลูกได้นะครับปลูกได้คือต้องเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสุขภาพทางการเงินซะก่อนว่าแข็งแรงสมบูรณ์หรือว่าอ่อนแอตรงไหนจากนั้นก็ตามด้วยขั้นตอนนะครับขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่อจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายหรือว่าความฝันและขั้นตอนที่สามที่แม่จูนบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตามการวางแผนที่วางไว้นั้นนั่นเองและการที่จะมาคุยกับทาง KV Plan กับทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลอะไรมาบ้างต้องเตรียมตัวเยอะไหมครับเตรียมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนะคะเงินที่เราออมเราเก็บที่ไหนบ้างนะคะมูลค่าเท่าไหร่มีภาระนะคะในหนี้สินต่างๆยังไงนะคะแต่บางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยต้องเตรียมมาแบบละเอียดเยอะหรือเปล่าก็บอกว่าถ้ายิ่งละเอียดนะคะก็ยิ่งดีนะคะจะทำให้แผนทางการเงินของท่านเนี่ยวางได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นของเราจะมีระบบว่านั่นหมายล่วงหน้ากันดีกว่านะคะเอาในวันที่ท่านสะดวกนะคะท่านเตรียมข้อมูลมาได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะท่านสามารถนัดหมายนะคะโทรเข้า K Contact Center นะคะ02-888-8888กด09จะเป็นเรื่องของ KV Plan โดยตรงเลยหรือบางท่านค่ะที่ชอบในเรื่องของ IT อินเทอร์เน็ตนะคะบอกว่าที่เกียรติโทรศัพท์ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราค่ะ www นะคะ k-vplan.com นะคะท่านสามารถมัดหมายเวลาบุ๊กกิ้งได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกันค่ะมาคุยกับ KV Plan เนี่ยคุยได้ช่วงไหนบ้างครับน้องจูนจริงๆก็คือตอนเย็นนะคะอังคารพุธพฤหัสนะคะในช่วงเวลา 5:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็มีการบริการระหว่างวันนะคะใน50ที่กรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของสำนักพหลโยธินนะคะสีลมนะคะสยามสแควร์นะคะรัชดาพิเศษห้วยขวางนะคะแล้วก็มีตรงตึกลิเบอร์ตี้หลักนี่ก็คือสามารถที่จะให้บริการได้ระหว่างวันระหว่างวันด้วยใช่ค่ะระหว่างวันเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะพร้อมยินดีให้บริการและเป็นบริการฟรีนะคะคือไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะค่ะเป็นการให้บริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปรึกษาหารือไม่ต้องเสียไม่เสียสตางค์ค่ะสะท้อนจากผู้ที่มาพูดคุยกับ KV Plan ยังไงบ้างครับที่เข้าหูน้องจูนเป็นบริการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเขานะคะในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองได้นะคะแล้วก็คิดว่าจะเป็นบริการที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะคะก็เห็นแล้วก็ปลื้มนะคะมีบางอันก็จะมีเขียนชมมาค่ะบอกว่ามีกสิกรนี่ก็จะมีอะไรที่เป็นครีเอทีฟนะคะมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะอยากให้ทุกท่านมาลองใช้ค่ะชีวิตคนทุกคนเนี่ยเราสามารถนะคะที่จะเลือกนะคะในเรื่องของการวางแผนการเก็บเงินของเราได้ค่ะครับน้องจูนครับเรามีไหมครับลูกค้ารายที่เรารู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยที่เขามาขอคำแนะนำปรึกษาจาก KV Plan ของธนาคารกสิกรไทยแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถเดินหน้านะครับทำความฝันให้เป็นจริงได้มีลูกค้าหลายคนที่
กลับมาขอบคุณนะคะมีหลายคนที่เริ่มลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็ยังมีการโทรเข้ามาถามสม่ำเสมอว่าจังหวะนี้ช่วงนี้ควรจะลงทุนอะไรดีนะคะแล้วก็มีบางท่านเหมือนกันที่ต้องบอกว่าในบางครั้งมาเนี่ยมาเจอว่าเอ๊ยยังมีภาระนี่เยอะนะคะก็เราก็สามารถที่ช่วยให้คำแนะนำกับเขาค่ะที่จะตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ทำให้เขามีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งสะท้อนที่ก็ทำให้ทีมงานก็มีความปลื้มใจค่ะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการนะคะมีเคล็ดลับนะคะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนตั้งใจที่จะเก็บเงินวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับนายจูนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนายจูนใจดีของเรานะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคลสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งนะครับกับบริการดีๆของ KB Plan การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจากธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็จะได้ชวนมาปลูกความมั่งคั่งกันด้วยก็คงทราบนะครับว่าขั้นตอนนำไปสู่ความมั่งคั่งนั้นทำได้อย่างไรบ้างแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่ามัวแต่ฝันอย่างเดียวต้องพยายามทำความฝันของเราให้เป็นความจริงได้ด้วยนะครับวันนี้นายจูนใจดีกับผมยุทธนาลากันไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ